สวัสดีครับสวัสดีเจ้าวันนี้นะเจ้าเฮานักเรียน2คนนะเจ้านักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเจ้าครับวันนี้เฟิร์นมาอยู่ที่ไหนกันแล้วครับวันนี้นะเจ้าเฮามาอยู่ที่กาดหน้าตุ้งฟ้าบดหรือว่ากาดมัวอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเอ๊แล้วว่าแต่ว่าวันนี้เฮามาอย่างกันเจ้าอ๋อวันนี้นะครับเฮาจะได้มาทัศนศึกษาดูวิถีชีวิตชาวพื้นบ้านของสันป่าอำเภอสันป่าตองเฮานะครับซึ่งวันนี้นะครับอากาศของเฮาก็ชื้นๆนะครับเย็นสบายผู้คนก็เริ่มเดินทางมาสั่งจับจ่ายสินค้ากันนะครับเจ้าถ้าอย่างไรเข้าไปชมตรงในกันเลยดีกว่าเจ้าชื่อวังกวางวังกวางแล้วคุณลุงมาขายอย่างที่กาดมัวแห่งนี้เจ้าสมัยก่อนก็ประเดียวเจ้าคือสมัยก่อนเราเจ้าสมัยก่อนลุงมาขายผ้าขายผ้าอ๋อเจ้าแล้วอย่างถึงมาเปลี่ยนมาขายผ้าเจ้าก็คือแต่ก่อนมันก็ยังอายุน้อยอยู่เนาะสาวปลายกันวันนี้ลุงมาขายดีประมาณสองเอ็ดสองสองปีอายุนะแต่กันวันนี้เปิดบีก่อนลุงเปิดอ่อนละแต่การวันนี้มันมีเอกลักษณ์อย่างคล้ายกาดร้อยปีอ่ะเหมือนตั้งเหรอตลาดน้ำมโยริยาลักษณะเนี่ยครับมันมีแต่มูลยุคหลังอันนี้ตั้งแต่บึงบานปู่ย่าตาทวดอ่ะแต่คนคงเอกลักษณ์เดิมเป็นลักษณะว่าเป็นกระต๊อบเป็นเนี่ยเป็นเพิงเป็นเนี่ยปัจจุบันก็จะเน้นเป็นตึกเป็นอะไรอย่างก็ได้แต่มันก็จะเอกลักษณ์เหมือนจุดเด่นของสันป่าตองอำเภอสันป่าตองคือตลาดนัดกาดทุ่งฟ้าบดก็คือความแตกต่างคือมันจะพยายามตีอย่าแบบอันรักเหมือนเดิมแบบเหมือนเดิมอ่ะคงเดิมอ่ะแต่เปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนั่นเองเว้นแต่ไปดูไปสาวเข้ากัดนั่นสมัยก่อนมีคนเฒ่าคนแก่มีสปะมีงัวมีควายมีสารพัดนะฮะสารพัดนึกง่ายๆนึกจะซื้ออย่างก็ได้อ่ะฮะให้กาดงัวนี่คือลักษณะแรกๆนี่เปิดเผยการงัวกัดควายขายงัวขายควายต่างอำเภอต่างจังหวัดมาขายที่นี่ตอนนี้ก็เลยผมมีที่เริ่มเป็นพักเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยของเจ้าบ้านนะเป็นเชาวบ้านที่นี่ก็มาอยุคเก่าเขายุคประยุกต์อ่ะประยุกต์คือลักษณะว่าถึงเก่าถึงใหม่นะคงเข้ากันได้แล้วคงเป็นการบวกปัจจุบันเนี่ยเจ้าวันนี้น้องขอขอบคุณคุณลุงนะเจ้าจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมนะเจ้าคุณป้าชื่ออย่างก็เจ้าอ๋อชื่ออนงคุจันใหม่ค่ะอ๋อเจ้าแล้วคุณป้ามาขายที่นี่เหมือนหรือยังเจ้าอ๋อขายมาได้กว่า20กว่าปีแล้วค่ะอันนี้ก็คือขายผ้ามาตลอดเลยมันก็เจ้าใช่ขายผ้ามาตลอดค่ะแล้วอยากจะถามว่ากาดมัวสมัยตะก่อนกับบัดเดี๋ยวนี้มันต่างกันอย่างไรเจ้าอ๋อบัดเดี๋ยวนี้เพิ่นพัฒนาเพิ่นทำในกาดนี่เพื่อมันดีขึ้นอ่ะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะแต่ว่า
าก็คงจากที่น้องหันก็คงเป็นกระต้อเป็นตู้เพียงอีมันก็จะจ้ามันมีเป็นน้อยแล้วบัดเดี๋ยวก็จะทำเพิงใหญ่ๆเนาะมุงอย่างดีเนี่ยจ้าก่อนนั้นจะเป็นมุงใบตองมุงคาบัดเดี๋ยวเพิ่นเหมือนมีแล้วเพิ่นกั่วไฟเนาะจ้าจะมาเปลี่ยนเป็นสังกะสีอย่างเงี้ยจ้าแล้วครัวที่ขายในแกงงัวที่แบบตะก่อนก็มีบะเดียวก็มีที่แบบโครงเอกลักษณ์ไว้ที่มันบะเก่าบะแก่อีมีอย่างมีของอะอย่างของอ๋อเป็นรถเครื่องรถจักรยานนะคะแล้วก็มีงัวมีควายเนาะมีเสื้อผ้าแล้วตะก่อนที่เพิ่นว่าแกงงัวนี่ขายเป็นงัวเป็นควายอีแต่ก็จะแต่ค่ะตอนนี้ก็ยังมีอยู่จะมีตังด้านหลังค่ะมีตังด้านหลังค่ะแล้วระหว่างแกะงัวสมัยตะก่อนกับสมัยบ่เดี๋ยวนี้คุณป้าคิดว่าแบบไหนดีกว่าหรือแบบไหนที่คุณป้าชอบมากที่สุดครับสมัยบ่เดี๋ยวมันดีกว่าค่ะจะดีกว่ามันมีของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในแกะนี่เนาะพอได้มาก็จะหาซื้อได้หมดเนี่ยมันจักจุ๋มคนเข้ามาในตลาดนี้ค่ะเจ้าวันนี้ก็ขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะเจ้าขอบคุณเจ้า